โอเคไหนๆเราก็มาตั้งแคมป์กันอยู่ใจกลางค่ายร้างที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้กูจะเล่าเรื่องสยองให้พวกมึงฟังมันเป็นเรื่องของฆาตกรโรคจิตกินคนที่ชาวบ้านเรียกว่าฮิลบิลลี่มันเป็นฆาตกรโรคจิตกินคนที่น่าเกลียดไม่ชอบสังคมแล้วมันจะกินทุกคนที่เข้ามาอยู่ในอาณาเขตบ้านมันเออน่ากลัวดีนี่ไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตหรือไงเปล่านี่เรื่องจริงกูอ่านมาจากป้ายเตือนข้างๆมึงอะประตูมันล็อกดูเหมือนไฟที่สวิตช์จะไม่ติดนั้นก็คงมีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะออกไปจากที่นี่ได้ก็คือหาเครื่องปั่นไฟแต่เนื่องจากตอนนี้เรามีฆาตกรโรคจิตวิ่งไล่ตามเราอยู่จึงจะเป็นการฉลาดกว่าถ้าเราจะไปเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดโอ้เฮียมันไปกันหมดแล้วอู้นั่นไงเครื่องปั่นไฟดูเหมือนจะเสียนั้นคงถึงเวลาที่จะได้ใช้ทักษะที่สะสมมาตั้งแต่สมัยเรียนช่างก่อนเกาเหรอเกาเหรอมึงคิดว่ามึงพังแล้วมึงจะหน้ามั้งเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้เจ็คดูสิเครื่องปั่นไฟแต่ดูเหมือนจะเสียนั้นเราก็คงต้องนั่นมันเสียงไอเอสนี่เจ็คมึงรีบซ่อมเครื่องปั่นไฟไว้ก่อนเลยเดี๋ยวกูจะไปช่วยเอสก่อนมันจะโดนกินเก๋าเหรอเหมือนจะได้ยินเสียงเอสมาจากแถวนี้ไม่ต้องห่วงไว้เอสกูมาช่วยมึงแล้วเย้I'm so happy, oh, happy day, lucky me. Yeah, ได้โปรดอย่ากินกูเลยกูยังไม่อยากโดนกินจนเหลือแต่กระดูกเหมือนไอ้โอ้เอสมึงยังไม่ตายนี่ตอนแรกกูนึกว่ามันจะกินเราซะอีกอ้อมันกินน่ะตาโอเคเดไวท์กูซ่อมเครื่องปั่นไฟเสร็จแล้วรีบออกไปจากที่นี่อ๋อเฮียมึงทำอะไรกันเนี่ยว่าแล้วว่าต้องรับไม่ได้ฮะมึงไม่ได้แดกกูหรอกไอ้โรคจิตเฮียมึงล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยอีกแค่นิดเดียวกูก็รอดแล้วช่างมันเถอะยา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 